ลังเกมครับ2-0กับแมตช์นี้วันนี้นะครับก็ถือว่าเราตามเป้าหมายของเราครับที่เราคิดว่าเราต้องมา3แต้มมีช้อยเดียวถ้าเราจะคิดว่าเราจะไปเกาะหัวตารางเราต้องเอา3แต้มให้ได้แต่วันนี้ก็ต้องชื่นชมเด็กชื่นชมเด็กนะครับที่สามารถทำประตูได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้วันนี้นะครับกองหน้าครับอังเดยิงต่อเนื่องเลยตัวนี้วิจารณ์ตัวนี้หน่อยครับในกรณีของอังเดนะครับคือตอนนี้เราติวเข้มนะครับถือว่าเราติวเข้มแล้วกันเพราะว่าเราสปอร์ของเราไม่ค่อยเกิดเมื่อของเราต้องการประตูเราต้องติวเข้มนะครับเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเขาขาดอะไรเติมแต่งให้เขาให้เต็มนะครับเพราะตอนนี้เราต้องการประตูนะครับและต้องการความสัมพันธ์ของเกมและต้องการชัยชนะเป็นอย่างมากครับแมตช์หน้าพัก3วันมีผลไหมครับของเราเนี่ยเราเล่นกลางสัปดาห์นะครับแล้วแมตช์ต่อไปเราต้องมาเล่นวันอาทิตย์นะครับก็อยู่ข้าง 2-3 วันนะครับเราก็ถามว่ามีผลไหมนะครับก็คือไม่มีผลแล้วครับเพราะว่าเรามีการเตรียมการที่ดีนะครับในการรีคัฟเวอรี่หรือการพักผ่อนที่ดีตรงนี้เราสามารถที่จะทดแทนกันได้หรือทั้งนี้ หรือจะทําในสิ่งที่นักเตะคลายที่สุดนะครับเพื่อแมตช์ต่อไปนะครับฝากแฟนคลับนะครับนะครับแฟนคลับนะครับวันนี้ทีมวานาของเราหัวหินของเรานะครับได้ทำตามสัญญานะครับ3แต้มให้พวกท่านแล้วแต่สิ่งอื่นสิ่งใดก็ขอให้เชียร์กันติดตามกันต่อไปนะครับให้กำลังใจของทีมด้วยนะครับ